เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แฉสดๆครับครับผมวันที่14พฤษภาคมนะอย่างแรกเลยประมาณสักไตรมาสที่3ที่4เนี่ยเราจะคิดว่าค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะปรับเป็น400บาทต่อวันแล้วล่ะครับผมนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ต้องเรื่องนี้ออกมาปุ๊บนายจ้างทั้งหลายจะว่ายังไงเพราะเศรษฐกิจก็ใช่ว่าจะดีถูกไหมวันนี้นะฮะเรียกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันนั้นน่ะมันมีทั้งฝ่ายสนับสนุนแล้วก็มีฝ่ายที่ออกมาต่อต้านล่าสุดวันนี้รัฐบาลได้ออกมาแถลงความคืบหน้ากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันหรือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศเนี่ยนะฮะตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอโดยจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมฮะซึ่งวันนี้นะครับทำให้นายคารมพลพรนะครับพลพรการนะครับขอโทษครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีระบุเกี่ยวกับไทม์ไลน์ในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะครับว่าสืบเนื่องจากสภาวะน้ำมันปัจจุบันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทำให้อัตราค่าอุปโภคบริโภคแล้วก็ค่าครองชีพในสูงขึ้นตามนะครับจึงจำเป็นต้องมีการปรับค่าแรงขึ้นเป็น400บาทซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นของคณะกรรมการไตรภาคีโดยในเดือนกันยายนถึงตุลาคมประมาณนี้นะครับจะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใช้บังคับครับผมปรากฏว่าเมื่อประกาศว่าโอเคละประเทศไทยของเราค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะขึ้นไป400บาทครับออกมาแค่นั้นสภาองค์กรนายจ้างออกมาต้านเลยนะว่าหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากับทั่วประเทศครับควรใช้หลักการตามกฎหมายพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแต่ละจังหวัดเพราะว่าแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันเศรษฐกิจไม่เท่ากันถูกเขาบอกการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำควรจะพิจารณาจากอะไรฮะทักษะฝีมือแรงงานดังนั้นรัฐบาลนั่นแหละเป็นหน้าที่ที่ควรจะสนับสนุนมาตรการทางภาษีลดอุปสรรคต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออะไรเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการแล้วก็แรงงานเนี่ยให้ความสำคัญกับเพิ่มแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่คือเอาง่ายวันนี้อย่างบางอย่างเช่นอีกหน่อย AI จะเข้ามามีบทบาทแทนเขาบอกว่าถ้าสมมติมนุษย์ทุกคนขึ้นเป็น400บาทอีกหน่อยคนมันจะตกงานกันหมดเลยคนจะหันไปใช้ AI ใช้เยอะสำหรับแรงงานขั้นพื้นฐานแต่ถ้าเกิดมีทักษะแรงงานที่มีฝีมือราคาก็จะสูงตามนะครับ3นะครับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะพื้นที่จังหวัดแล้วก็ประเภทธุรกิจเนี่ยก็ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ศึกษาถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่จังหวัดแล้วก็ประเภททุรกิจนะครับรวมถึงควรให้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วยข้อ4ครับการปรับค่าจ้างขึ้นนั้นเนี่ยรัฐก็ควรจะสนับสนุนเรื่องการจัดหาจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกลงด้วยครับผมนอกจากนั้นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้าขึ้นมาเป็น400บาทแล้วรัฐบาลช่วยเหลือเรายังไงบ้างล่ะมาตรการต่างๆที่ออกมาเช่นการลดภาษีการอัพสกิลรีสกิลคือการฝึกฝนเนี่ยแหละให้แรงงานมีความรู้มากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลทำอยู่แล้วอย่างเรื่องลดภาษีเนี่ยก็ยังสงสัยว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลดเพราะอะไรเมื่อขึ้นค่าจ้างมากขนาดนั้นต้นทุนผู้ประกอบการก็จะสูงขึ้นถูกต้องไหมฮะกิจการก็จะเริ่มขาดทุนกิจการเริ่มขาดทุนแล้วใครจะจ้างไม่มีเงินไปเสียภาษีด้วยถูกไม่มีเงินไปเสียภาษีที่จะไปลดภาษียังไม่ได้เลยเพราะมันปิดไปหมดแล้วดังนั้นไม่ต้องมาบอกนะฮะว่าต้องการจะช่วยลดภาษีมันไม่มีประโยชน์เห็นด้วยในการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำแต่ในปีนี้ปรากฏว่าปรับค่าจ้างแล้วครั้งแรกวันที่1มกราคมครั้งที่2ปรับวันที่13เมษายนที่ผ่านมาแล้วจะมาปรับอีกเหรอฮะเป็นครั้งที่3ในเดือนตุลาคมซึ่งตอนที่ว่าเป็นการปรับค่าจ้างที่ไม่สมเหตุสมผลตามดัชนีชี้วัดแต่เราก็ให้ความร่วมมือฮะแต่ขนาดเดียวกันเขาบอกว่าถ้าจะปรับเนี่ยรัฐบาลควรจะมาหารือหน่อยไหมว่าการปรับค่าจ้างเนี่ยต้องทำยังไงมีความเป็นธรรมทั้งต่อลูกจ้างแล้วก็นายจ้างต้องอยู่ได้ต้องอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายครับผมถูกต้องไหมฮะหมายถึงว่าโอเคละทุกคนปรับได้รัฐบาลจะประกาศไปเลยปรับเป็น500 พันนึงเลยครับแล้วผู้ประกอบการล่ะจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วในที่สุดถ้าวันหนึ่งปิดกันหมด
อยู่ไม่ได้ทำไงเศรษฐกิจทั้งประเทศก็พังทลายอีกผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้นายจ้างจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ลูกจ้างถ้าผู้ประกอบการล้มหายตายจากกันไปก่อนเนี่ยปรากฏวันนี้ทางฝั่งนิดาโพออกมารายงานว่านิดาโพเนี่ยเขากลุ่มตัวอย่าง 44.5% เห็นด้วยว่าในที่สุดแล้วมันจะต้องทยอยใช้คำว่าทยอยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศ1ตุลาคมแต่ขนาดที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเนี่ยมองว่าขึ้นค่าแรงแล้วเนี่ยยังไม่คุ้มกับค่าแกงค่าแกงค่าข้าวครับยังไม่คุ้มกับค่าแกงไม่คุ้มกับค่าอาหารเลยค่าครองชีพที่อาจจะสูงขึ้นก็ได้วันนี้ถ้าขึ้นปุ๊บค่าครองชีพก็ต้องสูงขึ้นเพราะว่าแน่นอนเมื่อปรับราคาขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาคืออะไรฮะของแพงมันต้นทุนก็แพงขึ้นต้นทุนจะแพงขึ้นขึ้นหมดนะท่านผู้ชมครับวันนี้ข่าวพระเฉามีอัปเดตถึง2เรื่องเลยฮะเรื่องแรกเนี่ยเกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมานิตาอายุ29ปีได้เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะไม่ทนแล้วกับพฤติกรรมของอดีตสามีขี้หึงฮะในขณะที่บวชเป็นพระเนี่ยพระยังสั่งให้เธอวิดีโอคอลตลอดเลย ขนาดบวชเป็นพระนะไม่เว้นตอนอาบน้ำครับตอนนอกจากนี้นะฮะอดีตสามีคนนี้ยังมีการแคปภาพของเธอตอนโป๊เนี่ยไปชงให้กับพระในวัดดูโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดที่อุทัยธานีครับ มานิตาเขาเล่าให้ฟังว่าเธอรู้จักกับสิทธิพลหรือเผือกเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2567ที่ผ่านมาแล้วก็มีการตัดสินใจคบหากันเป็นสามีภรรยากันแต่คบหากันได้ไม่นานผ่านไป4เดือนก็ตัดสินใจเลิกรากันไปฮะกับฝ่ายชายเนื่องจากที่บ้านที่ฝ่ายชายนั้นน่ะไม่พอใจแล้วก็กล่าวหาว่าจะมาหลอกเอาเงินลูกของเขาที่บ้านเขาคิดอย่างนั้นพอเลิกกันแล้วฝ่ายชายก็ยังมีพฤติกรรมตามติดตนอยู่ตลอดเวลามีการฉุดขึ้นไปเคลียร์ปัญหากันที่บ้านแต่ก็เคลียร์กันไม่ลงตัวเนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยยังติดต่อกับอดีตภรรยาอยู่ส่วนที่เจ็บใจที่สุดเขาเคยตบหน้าตนเนี่ยครั้งหนึ่งแต่ไม่ถึงกับทำร้ายร่างกายรุนแรงนะฮะแล้วก็เคยแท้งลูกกับเขาซึ่งเขาก็ไม่รับยังด่าว่าลูกไม่ใช่ของเขาด้วยโอ้โหจนกระทั่งทราบว่าช่วงที่ตนเนี่ยออกมาจากบ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายชายเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าครับแต่กลับเอาเงินของผู้จ้างเนี่ยไปเปิดบัญชีเนี่ยจำนวนกว่า 50,000 บาทไปใช้เองจึงทำให้เจ้าของเงินเนี่ยเกิดความไม่พอใจแล้วก็พยายามที่จะติดตามทวงเงินคืนครับแต่ทางอดีตสามีของตนเนี่ยก็ไม่มีเงินแล้วก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายก็เลยตัดสินใจหนีไปบวชเป็นพระอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับแล้วตอนบวชเป็นพระนั่นน่ะแม่อารมณ์ของเขามันช่างแบบว่าเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินเปล่าเปลี่ยวครับวิดีโอคอลมาเกือบทุกวันเพราะมีการพูดจาเชิงหึงหวงด้วยก่อนจะบังคับให้เปิดกล้องวิดีโอคอลในขณะที่กำลังอยู่ในสภาพเปลือยกายจะอาบน้ำอ่ะโดยอ้างว่ามานี่จะตรวจเช็คหน่อยว่าอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งในขณะนั้นน่ะตนพยายามห้ามปรามแล้วแต่ฝ่ายชายไม่ฟังฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าด้วยความที่ตนเนี่ยยังมีใจให้กับอดีตสามีคนนี้ด้วยแหละจึงยอมพูดคุยด้วยจนกระทั่งวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาฮะฝ่ายชายซึ่งยังอยู่ในผ้าเหลืองได้มีการแคปรูปในสภาพที่ตนเปลือยกายส่งมาให้ดูซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกตกใจแล้วก็พยายามถามฝ่ายชายว่าเฮ้ยทำไมต้องแคปรูปเก็บไว้อะแต่ฝ่ายชายยืนยันว่าไม่มีอะไรแคปไว้ดูเฉยๆสุดท้ายเรื่องกลับไม่จบครับเพราะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพระในวัดรูปหนึ่งได้มีการแชทเฟซบุ๊กมาหาพร้อมกับมีการเตือนพฤติกรรมของตนและก็อดีตสามีว่าทั้งคู่เนี่ยทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากอดีตสามีคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ในบริบทเป็นพระภิกษุสงฆ์และยังมีการนำภาพโป๊เปลือยของตนเนี่ยไปให้พระในวัดดูอีกไม่สมควรอย่างยิ่งตนเนี่ยก็เลยเกิดความรู้สึกอับอายมากครับผมส่วนสาเหตุที่สาวต้องมาร้องเพจสายใหม่ในวันนั้นนะคะเนื่องจากว่าอดีตสามีได้มีการขู่ว่ามีญาติเป็นตำรวจค่ะจึงทำให้ตนรู้สึกเกรงกลัวในเรื่องความปลอดภัยและก็ต้องการยุติความสัมพันธ์ของฝ่ายชายที่เป็นพระสงฆ์ลงแค่นี้ค่ะครับผมด้านเพจสายใหม่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็แจ้งความแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายชายสถานะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คฤหัสถ์แต่สถานะของเขาคือพระนะครับทำแบบนี้นี่ไม่เหมาะสมเลยครับผมการทำดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายความผิดทั้งทางวินัยสงฆ์แล้วก็มีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ด้วยครับปรากฏฝ่ายชายนี่ก็โตว่าที่หนีมาบวชเนี่ยต้องการหนีจากผู้หญิงคนละเรื่องส่วนที่แคปภาพไว้เนี่ยอาตมาแคปภาพไว้เพื่อเตือนสติตัวเองว่าเป็นผู้หญิงไม่สมควรทำแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะเกมพลิกเหรอแต่เชื่อผู้หญิงมากกว่า
ลักษณะแบบนี้เพราะว่าจากการแคปอ่ะพาเป็นคนแคปถูกต้องใช่ใครจะประจานตัวเองในรูปลักษณ์ที่แบบไม่เรียบร้อยแบบนี้ล่ะถูกไหมอีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮากันเลยฮะเจ้าอาวาสโลก2ใบเมื่อวานนี้มีคลิปเสียง1คลิปเนี่ยที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ฝั่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เป็นคลิปที่มีการประชุมสายวิดีโอคอลกันระหว่างเจ้าอาวาสกับหญิงสาวอีก2คนใจความในคลิปคือมีหญิงสาวคนนึงอ่ะเป็นคนโทรหาพระนะฮะเพื่อต้องการให้หญิงที่ประชุมสายอีกคนนึงอ่ะเข้าใจว่าเงินที่เจ้าอาวาสให้ไปซื้อกระเป๋าจำนวน 2,000 บาทน่ะเป็นเงินที่เจ้าอาวาสติดค้างไว้ครับไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันครับจากนั้นเจ้าอาวาสก็ยืนยันว่าเป็นความจริงต่อหน้าทั้ง3คนทำให้หญิงสาว1เป็นแม่ไม้ครับอีกคนนึงเนี่ยไม่พอใจเกี่ยวกาดต่อว่าเจ้าอาวาสถึงขั้นใช้มึงใช้กูเอาง่ายๆหึงหวงพระเจ้าอาวาสเหรอโดยบอกว่าหญิงสาวที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นนางฟ้าอู้ตายตัวเองเนี่ยเป็นนางปีศาจทำอย่างเงี้ยถ้าผัวเข้ามาฟ้องอ่ะจะปล่อยให้ติดคุกเลยครับก็เพราะกูเนี่ยเป็นน้องไงกูเลยไม่อยากให้มึงเป็นชู้กับเมียชาวบ้านคุยกันก็ผิดฮะซื้อของให้กันก็ผิดแล้วค่ะเป็นพระเอาเงินไปให้ผู้หญิงทำไมไม่ได้ถูกต้องถูกต้องไหมถึงแม้พระในคลิปจะพยายามปรามแต่ทำให้หญิงคนที่โดนด่าเนี่ยพระเนี่ยเกลี้ยกล่อมด้วยความไม่พอใจแถมยังเชื่อว่าพระซึ่งเป็นคนของตัวเองเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งคลิปเสียงนี้นะครับนักข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านคนหนึ่งครับแต่ว่าชาวบ้านท่านนี้นะครับก็ไม่ประสงค์ที่จะออกนามนะครับบอกว่ามีเจ้าอาวาสวัดป่าชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับในตำบลเนี่ยมีพฤติกรรมชอบหนีออกจากวัดแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวหลายคนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีหญิงสาวระดับผู้ใหญ่บ้านรวมอยู่ด้วยนะ โดยจะใช้วิธีโทรหาหญิงสาวทางวิดีโอคอลโทรหากันคุยกันทั้งคืนแล้วมักจะขับรถออกจากวัดแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพาหญิงสาวเข้ารีสอร์ทเป็นประจำครับก็อยากให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูหน่อยนะฮะอย่างที่พี่น็อตบอกจากการตรวจสอบพบว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งหนึ่งค่ะอายุ55ปีในจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเป็นเจ้าอาวาสนะฮะพระรูปดังกล่าวที่ถูกระบุว่าตนเองเนี่ยมาบวชได้กว่า25พรรษาแล้วมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งนี้เมื่อ3ปีที่ผ่านมายืนยันไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงสาวมากๆหลายตาหลายๆคนไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เคยออกไปไหนถ้าไม่เชื่อให้ไปถามชาวบ้านได้เลยไปฟังเสียงหลวงพ่อซะหน่อยมั้ยได้ต้องใช้คำว่าหลวงพ่อใช่มั้ย55แล้วไงว่าอายุ50มันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตายก็ยังไม่หลวงพ่อนะหลวงพี่แล้วกันตุ๊พี่เหรอตุ๊พี่เอาไปฟังมีมั้ยมีคลิปเสียงมั้ยมีนะแล้วเรียกว่ามีเขาว่ามีทางที่อำเภอนางรองด้วยไม่มีนางรองที่ไหนยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับอยืนยันว่าไม่มีเนาะไม่มีในหมู่บ้านก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีในหมู่บ้านก็ไม่มีเนี่ยฐานญาติโยมเนี่ยก็มากเลยสิมาเบิ่งคนเห็นสลาครับผมฟังผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นคนในพื้นที่แต่ไปประจำอยู่วัดอื่นแล้วเพิ่งกลับมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้เมื่อ3ปีก่อนครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าพรรษาได้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาบุรีรัมย์เนี่ยเคยมาตักเตือนแล้วนะฮะเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องการดื่มสุราของเจ้าอาวาสอุ้ยตายเป็นพระแต่ดื่มเหล้าอ่ะส่วนเรื่องสีกาเนี่ยมีชาวบ้านลือทั่วหมู่บ้านแต่ตนเองเนี่ยไม่มีหลักฐานเลยเอาผิดกับเจ้าอาวาสไม่ได้ครับล่าสุดวันนี้เจ้าอาวาสวัดดังกล่าวได้ขนข้าวขนของออกจากวัดไปแล้วนะฮะโดยไม่บอกให้ใครทราบว่าไปไหนชาวบ้านต่างงงว่าถ้าไม่เป็นเรื่องจริงแล้วจะหนีทำไมอ่ะจริงจะหนีทำไมอ่ะน่าจะพิสูจน์ความจริงให้ชาวบ้านเขาได้ทราบกันและอยากฝากบอกเจ้าอาวาสว่าอยากให้สึกเถอะออกจากการเป็นพระเถอะจะได้ไปใช้ชีวิตยังไงก็ได้เพราะอย่างนี้นะพอหนีไปก็ไปเป็นที่อื่นไปเป็นพระที่อื่นก็สร้างเรื่องอีกตามตระหนักที่เขาก็ไม่ได้จำหน้าได้ไงไม่หรอกแต่อาชีพพระไงเคยคิดดูว่าอาชีพอะไรมันจะหาเงินได้ดีเท่าอาชีพพระอันนี้เราพูดกันตรงๆพระที่เรากราบไหว้กับอาชีพพระคนละอันกันนะเพราะวันนี้คุณไปซื้อจีวรมาจากร้านสังฆทานแป๊บนึงคุณก็เป็นพระเดินบินธบาตเช้าๆเรามั่นใจได้ไงว่าเป็นพระจริงพระปลอมโกนหัวโกนคิ้วใส่จีวรก็เป็นพระแล้วเรามั่นใจได้ไงจะใส่บาตรก็เขาถึงบอกว่าตอนเช้าอาชีพใส่บาตรมีรถไปส่งตามจุดต่างๆเลยแล้วเราจะรู้ได้อ่ะเนี่ยขอตรวจหน่อยสิเป็นพระหรือเปล่าไม่มีบัตรให้ตรวจด้วยเห็นผ้าเหลืองแล้วก็กราบไหว้แล้วไงถูกต้องไหมล่ะถ้าคิดจะทำบุญแล้วก็ถือว่าเราได้ให้ทานแล้วก็จบอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะท่านผู้ชมครับเรื่อง
ประเทศไทยของเราอย่างที่บอกสาธุทุกวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ยินวิชาอะไรกันแปลกๆมากขึ้นมากขึ้นมาจริงอย่างล่าสุดเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยแชร์ศาสตร์ประหลาดครับใช้หม้อเนี่ยครอบหัวรักษาโรคได้ครอบจักรวาลหม้ออะไรหม้อหุงข้าวเหรอเราดูคลิปดูขอดูคลิปหน่อยสิพ่อเปิดตาทิพย์ตาที่3ครับโหยันเต็มหัวเลยโหยันเต็มหัวเหมือนกับเหมือนมองเห็นพระศิวะนะเป็นแสงพระอาทิตย์พุ่งจ้าเลยอ่ะครอบหัวบนหมดเลยจะเล่าให้ฟังโอ้โหเรื่องราวนี้มันเกิดจากเพจเจ๊มอยเนี่ยเขาโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าวิชาครอบหม้อเปิดดวงตาที่3ครับขอเปลี่ยนเป็นหม้อไฟฟ้าดีกว่าไหมครับจะได้สุกพร้อมรับประทานเลยปรากฏโดยมีการโพสต์คลิประบุว่าเป็นการเปิดตาทิพย์ตาที่3โดยอาจารย์ปู่ไตรใช้วิชาครอบหม้อแล้วก็ตัดแบบว่าโบราณแบบโบราณเลยถูกต้องปรากฏพอเปิดหม้อออกมาแล้วเนี่ยชายจะคิดบอกอุ้ยเห็นยันเต็มตัวเลยโอ้โหเหมือนมองเห็นพระศิวะแสงเนี่ยพุ่งจ้าขึ้นมาเลยครอบหัวผมไปหมดเลยเนี่ยอาจารย์สับลงมาเนี่ยแสงพุ่งจุดเลยโอ้เขาว่าอย่างนั้นนอกจากนั้นนะฮะยังมีคลิปจากเพจ Let's School เนี่ยเขาโพสต์คลิปวิดีโอชายคนดังหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยกำลังเป็นโรคภูมิแพ้ครับเขาเป็นโรคภูมิแพ้แล้วปรากฏว่าภูมิแพ้เนี่ยมันขึ้นตาครับด้วยการใช้วิธีนี้อีกคนนึงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ขึ้นตาโดยการใช้หม้อเนี่ยครอบหัวหญิงคนหนึ่งพร้อมกับร่ายมนต์คาถาจากนั้นก็ยกหม้อออกก่อนจะถามผู้หญิงคนดังกล่าวที่กำลังค่อยๆลืมตาขึ้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผู้หญิงเนี่ยกล่าวจะตอบว่าตามันสว่างขึ้นมันมองชัดขึ้นก่อนหน้านี้มีเส้นใยที่ตาตลอดเวลาตอนนี้มองชัดขึ้น 80% โอ้โหโดยสถานที่แห่งนี้อยู่ที่อาสมแห่งหนึ่งนะฮะที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีอาจารย์ปู่เนี่ยเป็นเจ้าสำนักที่นี่มีผู้คนเนี่ยเดินทางมาใช้บริการกันเรียกได้ว่าใช้บริการรักษาโรคเยอะมากเขาบอกมาไกลสุดที่ไหนวะเชียงรายเดินทางมาบุรีรัมย์มาบุรีรัมย์เลยมารักษาใช่ซึ่งเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเตรียมเปิดสาขา2แล้วนะสำเร็จขนาดนั้นเลยเพราะสาขาที่1ประสบความสำเร็จมากเนื้อที่เนี่ย6ไร่ผมเรียบร้อยแล้วสามารถรองรับคนที่มาใช้บริการเนี่ยได้จอดรถครั้งกว่า100คันโอ้โหนอกเหนือจากการเปิดตาทิพย์ให้กับผู้ที่มีอาการทางตาแล้วเนี่ยยังรับรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะเช่นอาการนอนไม่หลับนายมารักษาฉันสินอนไม่ค่อยหลับคอมอดีกว่าคอมอถ้าเกิดรักษาไม่หายคือยิ่งกว่าครอบจักรวาลนะคอมอใช่ไหมโรคภูมิแพ้คันตามตัวหูสวัดขึ้นหูอย่างเงี้ยนะเป็นศาสตร์วิชาครอบหม้อมาจากไหนเนี่ยแต่ไม่ใช่หม้อแหละก็หม้อที่เราต้มแกงเนี่ยไม่ใช่หม้อที่เราต้มแกงเนี่ยนอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยฮะทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศมีการเปิดคอร์สนะสอนเปิดคอร์สสอนวิชาเสกศาสตร์เป่ามหาระงับโอ้ยเสกศาสตร์เป่ามหาระงับครับปรากฏว่ายังไงรู้ไหมฮะมีคนลงทะเบียนเรียนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีคอร์สออนไลน์เช่นประเทศโปรตุเกสโอ้อังกฤษโอ้อเมริกานะฮะประมาณ70กว่าคนแล้วนะฮะอีกครั้งเนี่ยยังมีสัญจรไปเป่ามหาระงับเนี่ยครอบหม้อที่ต่างจังหวัดนะฮะที่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนเดือนหน้าก็มีโพสต์มีคิวเดินทางไปไกลถึงญี่ปุ่นด้วยโอ้โหไปไกลเนาะมาฟังฝั่งอาจารย์ปู่กันบ้างดีกว่าพี่ครับอาจารย์ขอข้าวให้แจ็คกินหน่อยมันอัดรายการมามันหิวอย่างนี้เลยเหรอแจ็คขอก็ตรงนี้เลยข้างหน้าตึกก็มีอาหารนะไม่ต้องมาขอกินก็ได้นะมีร้านขายของนะโอ้ขอโทษครับอาจารย์แจ็คแม่ที่ตัวเองขายก่อนเพื่อนนะเออแต่ไม่พูดดีกว่าอ้าวต่ออ้าวมาฟังอาจารย์นะครับเขาบอกว่าวิชาครอบหม้อนี่นะครับเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีมานานแล้วนะครับโดยอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงปู่นูนวัดเนินหอมที่ปราจีนบุรีนู่นเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยได้พบกับหลวงปู่นูนจึงได้ลองด้วยตัวเองเนื่องจากว่าอาจารย์ปู่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของดวงตาที่มองไม่ชัดเคยใช้น้ำมันกัญชาหยอดนะแต่ว่ายาแรงเกินไปจึงรู้สึกแสบตาครับหลวงพ่อเนี่ยจึงให้ไปหาหม้อที่ใช้มาแล้วนะต้องหม้อที่ใช้งานแล้วด้วยนะเบอร์ประมาณ16หรือเบอร์18ก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้ว่าหม้อที่ใช้แล้วเนี่ยห้ามเอาไปทำอย่างอื่นใช้ครอบหัวแล้วเนี่ยให้ปิดลงมาที่ตาจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็เอาหม้อครอบหัวแล้วก็ใช้เม็ดข้าวสาเนี่ยมา7เม็ดมาหยอดบนหม้อดังป้องป้องป้องทีละเม็ดให้ครบ7เม็ดปรากฏว่าหลังจากหยอดข้าวสารลงหม้อป้องๆเนี่ยเฮ
เฮ้ยได้ผลจริงๆดวงตาเนี่ยสว่างขึ้นอุ๊ยตายจากที่เคยเห็นภาพซ้อนตาแพ้แสงอาจารย์ก็เลยเริ่มสนใจในศาสตร์วิชานี้แล้วก็เรียนรู้ศาสตร์นี้และหลวงพ่อก็บอกว่าเอาวิชานี้ที่ให้ไปเนี่ยเอาไปช่วยคนนะและวิชานี้ก็จะสร้างเงินให้อาจารย์เนี่ยมหาศาลเลยปรากฏว่าเขาเล่าว่าอย่างนั้นครับศาสตร์วิชานี้ยังรักษาได้หลายอาการนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องสายตาปวดหัวไมเกรนก็ได้ปวดคอบ่าไหลนอนผวาฝันร้ายก็ได้หรือคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ทำธุรกิจเนี่ยขายที่ขายทางก็อธิษฐานด้วยการครอบหม้อได้นะครอบจักรวาลจริงๆอยากจะขายที่ขายทางครอบหม้ออยากจะสำเร็จด้วยปรากฏวันนี้นักข่าวของช่อง3ลงพื้นที่ไปยังอาสมดังกล่าวเนื้อที่ประมาณสักไร่นึงครับทราบว่าเป็นที่ดินส่วนตัวของอาจารย์ปู่เนี่ยก็พยายามจะเข้าไปสอบถามอาจารย์ปู่นะฮะนักข่าวช่อง3ก็บอกแหมรออาจารย์ปู่ตั้งนานแล้วอาจารย์ปู่เนี่ยกำลังพักอยู่ในห้องแต่หลวงปู่แจ้งกับลูกศิษย์ว่ายังไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์เพราะตอนนี้กำลังตั้งจิตอธิษฐานท่องวิชาให้รักษาลูกศิษย์อยู่เพราะเดี๋ยวลูกศิษย์จะเดินทางมาอีกเป็นจำนวนมากเลยปรากฏว่าแม่ของหลวงปู่ไตรหรือพ่อปู่ไตรเนี่ยนางต่อมนะฮะเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยบวชมาตั้งแต่เป็นเนรแล้วศึกษาพระธรรมแล้วก็มีความรู้หลายด้านสิ่งที่เกิดขึ้นตนห้ามความเชื่อของคนไม่ได้หรอกหลังจากอาสมเดิมเนี่ยเนื้อที่หนึ่งไร่ไม่พอแล้วลูกชายจึงมาเปิดสาขาสองนะเพื่อรองรับผู้ที่น่าจะเดินทางมามากกว่านี้ในอนาคตเชื่อว่าลูกชายทำได้ครับซึ่งนางพรครับเป็นอาสาสมัครนะครับหมู่ที่4บ้านโคกเพชรเนี่ยก็เล่าว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีคนมารักษาจำนวนมากเลยนะหลวงปู่ไตรเนี่ยแกบวชมานานแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไปรักษาหลายประเทศแล้วส่วนวิธีการรักษาก็จะมีวิธีที่แตกต่างจากการรักษาทั่วไปเพราะว่าหลวงปู่แกจะใช้หม้อครอบแล้วก็มีการเสกข้าวสารลงไปด้วยโดยมีคนที่มารักษาแล้วก็หายไปหลายรายเลยนะโดยเฉพาะมีการขายสบู่ด้วยสบู่ก้อนละ150บาทเอาสบู่เนี้ยไปถูตัวแล้วจะแก้อาการได้หลายโรคเลยเช่นคลายเส้นก็ได้เท่าที่สอบถามคนมารักษาเนี่ยพบว่ามีคนป่วยคนที่ป่วยมารักษาเนี่ยอาการดีขึ้นเกือบทั้งหมดเลยนะใช่อ่ะแล้วก็ไปสอบถามแม่ค้าแถวที่อยู่ใกล้ๆอาสมบอกว่าไม่เคยเห็นวิชานี้มาก่อนเลยแล้วตนเองเนี่ยก็ไม่เคยเข้าไปในอาสมนะคะเพราะเพิ่งอาสมเนี่ยเปิดมาได้ประมาณ3ปีตั้งแต่ประมาณปี2565จนมีลูกศิษย์เข้ามาจำนวนมากนะมาจอดรถเต็มเลยจากต่างจังหวัดมาจากเชียงรายจากต่างประเทศคนในพื้นที่ส่วนใหญ่นะไม่ได้เข้าไปหรอกซึ่งเท่าที่รู้จักคนที่มารักษาพูดกันปากต่อปากค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนเฒ่าคนแก่มาปัดเป่าต่อกระดูกทำให้เดินได้หลายคนบอกว่าหายแล้วก็ดีขึ้นตั้งแต่เช้ายันเย็นจะมีลูกศิษย์นะฮะเขาบอกว่าเดินทางมาที่อาสมนี่นะฮะไม่ขาดสายเลยเพื่อทำการปัดเป่ารักษาแบบตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นค่ะเอาละวันนี้มีเรื่องไม่ลองดีกว่าไม่ลองคือแม่เขาบอกหายกันเยอะนะเขาใส่หม้อลองสบู่ก็ได้เอามาแก้ปวดแก้เมื่อยขนาดกูหยอดกัญชาจะตายกูยังไม่ค่อยจะหลับเลยลองเขาอัดเป่าในคออาจจะทำให้รู้สึกแบบอยู่ในพวงแล้วหลับได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเลยนะมีหม้อกับข้าวสารไหมมีหม้อส้มตำหรือยังอ้าวท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านที่ทำเกินกว่าเหตุมากๆเพราะอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปปาอุจจาระใส่บ้านของคุณป้าท่านหนึ่งจนคุณป้าเขาทนไม่ไหวต้องไปร้องกับคุณกันจอมพลังอ่ะให้เข้ามาช่วยเหลือหน่วยโดยตอนแรกเนี่ยเคยไปบอกกับเพื่อนบ้านแม่เพื่อนบ้านว่าแต่เขาไม่เชื่อเขามีการท้าว่าให้ร้องออกสื่อเลยสิเรื่องราวนี้เกิดขึ้นรัชดาภิเษก36โอ้ในเมืองเลยนะอยู่ในเมืองผู้หญิงรายนึงเนี่ยถูกเพื่อนบ้านเป็นชายวัย50ปีเนี่ยอาศัยอยู่บนตึกชั้น4เนี่ยป้าอุจจาระลงมาใส่บ้านใส่กำแพงนับครั้งไม่ถ้วนจนต้องอยู่อย่างหวาดระแวงจนชาวบ้านแถวนั้นเองก็ไม่สามารถจอดรถตรงนั้นได้เพราะว่าโดนอุจจาระ อีกทั้งไม่เคยบอกกับแม่ผู้ก่อเหตุแล้วนะฮะแต่แม่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมรับต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเท่านั้นถึงจะยอมรับว่าเป็นอุจจาระลูกตัวเองซึ่งผู้เสียหายเนี่ยต้องการทำการติดกล้องวงจรปิดและมีหลักฐานชัดเจนจึงขอให้คุณการจอมพลังช่วยเหลือในครั้งนี้ปรากฏทางด้านคุณป้าผู้เสียหายเขาเล่าว่าป้าเนี่ยย้ายมาจากพัทยาแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวเนื่องจากสามีป่วยประมาณ5เดือนแล้วล่ะนะแล้วก็กลับมาเจอปัญหาที่แสนทรมานที่เพื่อนบ้านเนี่ยเป่าจระลงมาใส่บ้านอีกเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งมีครั้งหนึ่งที่ลอยมาเฉียดแขนสามีตนด้วยซึ่งสามีเขาไม่สบายอยู่ตนเองก็ทนไม่ไหวแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกบอกแม่เขาจัดการเขาก็ไม่สนซึ่งไม่ใช่แค่ตนที่เดือดร้อนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ก็ได้รับผลกระทบต้องอยู่กันแบบหวาดระแวง
ที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกับผู้ก่อเหตุนะฮะแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนึกอยากจะปากับป้าลงมาโดยการปาแต่ละครั้งเนี่ยไม่สามารถระบุเวลาได้เลยแต่ว่าจะปาเมื่อไหร่ก็อยากจะปามาก็ปามาแต่การปาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้โดนรถจนจอดไม่ได้โดนต้นไม้ที่ปลูกไว้จนเขาต้องเอาไปทิ้งอ่ะไม่มีใครกล้าตากผ้าถูกต้องไหมกลัวเขาเปล่าจระใส่ครับผมป้าเขายังบอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยไปเคาะห้องนะแต่ว่าเขาก็ไม่เปิดประตูให้เอาตำรวจไปเนี่ยก็ไม่เป็นผลเลยจนตนเนี่ยต้องเก็บอุจจาระเองอ่ะแม้ว่าจะฉีดน้ำทำความสะอาดออกไปแต่ว่ากลิ่นมันยังคงเหลืองๆอยู่ซึ่งพอบอกกับแม่เขาให้มาเก็บเนี่ยแม่เขาก็บอกว่าไม่ใช่อุจจาระลูกเขานะและบริเวณหน้าห้องชั้น4ที่ผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่เนี่ยก็จะได้กลิ่นแต่อุจจาระเลยเคยบอกแม่เขานะครับว่าจะร้องสื่อนะถ้าเกิดไม่ไปแก้ปัญหาแม่เขาบอกว่าเออมาไปร้องเลยไม่ได้กลัวอะไรเชิญร้องเลยโดยผู้ได้รับผลกระทบอีกคนนะครับก็บอกว่าตนเนี่ยเปิดร้านขายของชำด้านหลังอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันมายาวนานถึง2ปีแล้วเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะมาซื้อของก็หวาดระแวงกลัวไม่กล้าจะเดินมาซื้ออีกทั้งรถที่จอดอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็โดนอุจจาระกันไปหลายครั้งโดยเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุที่อาศัยอยู่บนชั้น4นั้นเนี่ยเป็นผู้ชายอายุราวประมาณ50ปีแกเป็นโรคแพ้แสงแดดจึงไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนมีพ่อกับแม่อาศัยอยู่ที่บ้านในซอยใกล้ๆกันเอาอาหารมาให้ทานทุกวันครับผมปรากฏวันนี้ทางคุณกันจอมพลังเนี่ยนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ไปเกลี้ยกล่อมแม่แล้วก็ผู้ก่อเหตุครับจนเมื่อไปถึงบริเวณหน้าห้องก็ไม่ได้เข้าไปในห้องฮะแต่ทางคุณพ่อได้ตะโกนเข้าไปพูดคุยกับลูกชายบอกว่ามีคนมาหาจะมาช่วยเหลือแต่เสียงที่ตอบกลับมาของลูกชายคนนั้นกลับเพียงแต่ว่าผู้ไม่รู้เรื่องอ่ะนอกจากห้องนั้นก็ยังมีห้องหนึ่งนะฮะที่จะขอเข้าไปดูแต่เขาก็ไม่อนุญาตอ้างว่าเก็บของเก็บกระดาษต่างๆอยู่เขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยอยู่ในห้องนี้แล้วมีความสุขซึ่งห้องที่เขาอาศัยอยู่นั้นอ่ะไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เลยนะพ่อกับแม่เขาก็บอกว่าอยากให้ลูกชายอยู่ที่นี่ไม่อยากให้ไปไหนแล้วไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้นะอยู่ยังไงอ่ะอยู่ยังไงอ่ะซึ่งพ่อผู้ก่อเหตุก็บอกว่าสาเหตุที่ลูกเขาเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาโดนกดดันจากคนรอบข้างทั้งตกงานหางานไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่จบและเขาก็เคยโดนไล่ลงจากรถเมล์เขาก็เลยกลายเป็นอาการแบบนี้ซึ่งคุณกันจอมพลังเลยถามคุณพ่อไปว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยพ่อไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วลูกชายเขาจะอยู่ยังไงพ่อเขาบอกว่าเอ้ยถ้าพ่อไม่อยู่เขาอยู่ได้เพราะว่าฝากฝังคนอื่นไว้หมดแล้วความรู้สึกของพ่อคือเขารักลูกคนนี้มากแต่ไม่รู้ว่ารักแบบไหนต่อจากนี้นะครับแนวทางในการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือ1เนี่ยก็คือจะพยายามติดต่อลูกอีก2คนเพื่อให้มาพูดคุยแล้วถ้าเห็นข่าวแล้วอยากให้ติดต่อกลับมาหน่อยเพราะอยากให้กำลังใจจากทั้ง2คนเนี่ยมาพูดคุยหาทางออกในเรื่องนี้ด้วยเพราะตนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะหาทางออกกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีที่รุนแรงเกินไปกว่านี้แต่ก็จะปล่อยแบบนี้ก็ไม่ได้อีกต่อไปเช่นเดียวกันครับโดยตอนนี้นะคะก็มีการดำเนินการขอหมายค้นเพื่อที่จะทำอะไรให้มันง่ายขึ้นแล้วก็จะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยทางคุณหมอก็จะมีการประเมินว่าจะต้องรักษาโดยด่วนไหมเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะมีปัญหาทางจิตเวชนะฮะใช่แบบนี้ค่ะนี่กำลังนั่งเดี๋ยวนี้ดาราคนเขาเล่น Tinder เนาะเล่นโมมันเหงาอะใช่ไหมเขาบอก Tinder หลายๆคนเจอคู่ที่อย่าไปคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีเพราะ Tinder หลายๆคนเนี่ยเขาเจอกันประสบความสำเร็จบางคนแต่งงานไม่มีเวลาหาคู่ก็หาคู่จากออนไลน์นี่แหละเมื่อก่อนนี้ช่างหน้าช่างผมฉันปัดไปปัดมาแล้วเจอกันเองเอาหรอเพราะว่ายังไงฮะเขาใส่รูปคนดีๆเอาไว้โดยเฉพาะช่างผมเยอะเนี่ยปัดไปปัดใส่รูปคนอื่นเหรอใส่รูปคนอื่นเจอตัวจริงไม่ใช่ปรากฏเดี๋ยวนี้ตัวดารากันเองจริงๆแล้วเขาเล่น Tinder กันเยอะนะครับวันนี้ฉันเลื่อนดู Facebook เนี่ยเจอข่าวดาราเล่น Tinder อีกแล้วครั้งก่อนก็เป็นมิวสุภสิทธิ์มิวสุภสิทธิ์ก็เล่นถูกต้องไหมล่าสุดคุณบัวขาวก็เล่น Tinder บัวขาวก็เล่น Tinder เหรอแต่คำถามคือมันจะรู้ได้ไงว่าอันไหนของจริงดาราจริงๆดาราปลอมๆนี่ไงเขาเครื่องหมายสีฟ้าติ๊กถูกไงอ๋อเหรอเขายืนยันตัวตนก็คือพยายามดูกันอยู่ว่าเขาใช้รูปใครก็ได้หรือเปล่าเออคือวิธีง่ายๆเขาบอกว่าตัวจริงเนี่ยอันนี้สรุปเลยนะว่าบัวขาวเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบัวขาวเขาอัพ IG ลงเมื่อเช้าว่าเขาเนี่ยเล่น Tinder จริงๆไปหาดูได้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยเพราะว่าดาราก็เล่นกันเยอะนะครับซึ่งอยากจะบอกชาว Tinder ว่าคนไหนปัดไปเจอเนี่ยไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดว่าเห็นเครื่องหมายติ๊ก Verify สีน้ำเงินอยู่ข้างชื่อนั่นน่ะด้านมุมขวาชื่อติ๊ก Verify นั่นคือของจริงเลยวันก่อนฉันเห็นกระทิง
กระทิงก็เล่นเหรอกระทิงก็เล่นแล้วมีกระทิงมีเครื่องหมายไหมตอนแรกฉันคิดว่ากระทิงปลอมเธอแต่ฉันเห็นเครื่องหมายบุกออกกระทิงจริงหรือว่าเป็นแบบกระสู้กูปรีกระทิงกระทิงชะมามากจริงถ้าเห็นจริงมันล้อหล่อถ้าเห็นว่าเป็นติ๊กขวาจริงให้ทำยังไงปัดขวาไปเลยนะกดไลค์ได้เลยนะครับจะได้ลุ้นIt's a match นะครับยิ่งสมัยนี้นะครับการ make friend กันเนี่ยผ่านโซเชียลมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องที่นิยมมากนะครับซึ่งบางคนเนี่ยทำงานหนักทั้งวันกว่าจะเลิกไม่มีโอกาสได้ไปเจอผู้เจอคนนะครับหรือว่าไปเจอใครแต่ละทีก็ลำบากพูดคุยกันใน Tinder เนี่ยมันง่ายแค่ปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วครับเพื่อนฉันน่ะได้เจอเพื่อนใน Tinder ไงอ๋อหลอๆๆลูกได้เจอแบบว่าพ่อค้าแบบว่ามาจากนู่นเธอฝรั่งเหรอโนดูไบเออดูไบเป็นลูกเจ้าของบ่อน้ำมันเธอจากการเล่น Tinder yes แล้วก็คบหาแล้วสามารถเอามาสัมภาษณ์ได้ด้วยคบหาดูใจกันจริงจังเลยคบกันจริงจังแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนรับเหมือนคุณโมนาเลยปรากฏวันดีคือดีเจอจาก Tinder ตัดไปปัดมาก็แบบว่านางแมทช์กันไงนางเป็นคนที่ชอบปัดหาเด็กอยู่แล้วเธอนึกออกป่ะล่ะนางก็ชอบปัดหาเด็กปรากฏไปเจอไปเจอจริงๆไปเจอความรักจริงว่ะ oh ซึ่งตัวนางเอกปกตินางก็จะอยู่แต่แบบว่าอยู่ในห้องตัดต่ออยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยวันคือชีวิตนางจะเป็นแบบสาวคอมพิวเตอร์อ่ะนึกออกป่ะสาวแบบว่าคอยทำเกี่ยวกับทุกอย่างก็คือทำงานอยู่คนเดียวหน้าคอมไม่ได้ออกไปไหนอ่ะชีวิตอยู่แต่ในคอนโดปรากฏนางก็ชอบเล่นปัดไปปัดมาแต่ก็คือนางก็ชอบหานู่นหานี่อ่ะพี่เหงาอ่ะปรากฏนางเจอเห็นไหมว่าไม่ได้นะมีโชคดีนะแล้วเป็นเหมือนมหาเศรษฐี LGBTQ+ LGBT เธอไม่รู้ล่ะอาจจะว่าไปเมื่อกี้เห็นรูปโปรไฟล์พี่วัวขาวก็หุ่นแซ่บนะอะไรเอ่ยนะเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาจะมีแมตช์ใหญ่เพราะฉะนั้นใครปัดไปเจอพี่วัวขาวก็นี่ก็ปัดเลยปัดขวาไปเลยกดไลค์เลยเพื่อจะเป็นคู่ชกกับพี่บัวขาวเขาไม่ใช่ไปซ้อมไงไปเป็นคู่ซ้อมไงลองไปดูก่อนไปดาวน์โหลดได้แล้วนะคะตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแล้วอายุ18ปีเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีไปเล่นเลยขอให้18ปีขึ้นไปแต่หนูต้อง18ปีนะลูก18ลูกต้องยืนยันตัวตนถูกต้องแล้วถ้าสมมติตอนนี้ดาราเขามาเล่นกันเยอะจริงๆเพราะดารามันก็เหงากันเป็นเนาะเราดูด้วยดาราจริงๆอย่างตอนแรกฉันเห็นกระทิงกระทิงจริงๆหรือวะกระทิงจริงมันจะต้องมีเครื่องหมาย verify สีฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นแหละนั่นคือตัวจริงเสียงจริงครับปัดขวาไลท์ไปได้ถ้าวันดีคืนดีหนูเห็นพี่มดดำกับพี่บุโกก็คือหนูลองปัดมาทักทายกันได้ต้องดู verify ก่อนนะสำคัญตรงนี้เลยติ๊กถูกสีน้ำเงินเพราะว่าแม่มดดำเขาวิ่งรายการทั้งวันเขาไม่มีเวลาไปหาผู้ชายที่ไหนระหว่างบนรถนี่แหละเขาก็สไลด์เอาปัดซ้ายปัดขวาเข้าไปปัดแล้วเจอกันปัดแล้วเจอนะแม่นะปวดได้เจอคนรวยๆบ้างนะแม่เนาะเอาละวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนุ่นดำดงนะลูกน้องดำดงวันนั้นพี่ได้มีโอกาสดูหนูในรายการคุยแซ่บโชว์ใช่ไหมวันนั้นลูกไปมารอบนึงแล้ววันนี้หนูไม่แต่งหน้าเหมือนทุกครั้งหรอไม่ค่ะวันนี้มาวันนี้ขอมาแบบสวยๆหน่อยหนูออกจากวงลิเกใช่ไหมลูกมีปัญหาอะไรกันไอ้หมีภูข่าวใส่ไข่มันให้พี่มาถามหนูมันไม่ดูหนูทุกเวทีเลยมีแฟนคลับเยอะแฟนคลับเยอะจริงๆนะฮะวันนี้ก้าวต่อไปของในวงการลิเกซึ่งจริงๆแล้วผ่านดราม่ามาเยอะใช่ครับมีตอนนี้มีกี่วงมาทาบทามหนูเนี่ยตอนนี้เยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะค่ะยังไม่ตัดสินใจจะอยู่วงไหนถูกต้องไหมคะนุ่นลูกยังค่ะแต่ว่ามีวงที่ต้องเล่นก่อนตอนนี้ค่ะมันเป็นสัญญาเอาไว้อะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ค่ะเป็นความคุ้นชินค่ะเป็นเพื่อนเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนกันสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออ่ะช่วงหน้านุ่นดำดงครับผมค่ะ